สวัสดีครับผมนายเชษิ์จากบริษัทโคมาบายนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องการผู้ใช้ผูกช็อตคีย์นะครับช็อตคัตคีย์นะครับในสมาร์ทวินว่ามีช็อตคัตคีย์อะไรบ้างที่จะทําให้เราเขียนโค้ดได้ไวขึ้นนะครับก็ผมมีสคริปต์ผมประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ในเคสนี้ก็จะมี Alt Enter พวก Control Space อะละมาดูเป็นชุดแรกก่อนนะครับ Alt Enter ครับซึ่งในเคสนี้เราเรียกว่า Quick Fix นะครับ Quick Fix มันคลิกไง,งเช่นผมทําการสร้างฟังก์ชันมาตัวหนึ่งนะครับการสร้างผมผมจะทําการสมมติผมทําการชื่อว่า dummy นะครับฟังชันมาสักตัวนึงแล้วกันนะครับแน่นอนฟังก์ชันนี้ผมไม่มีอยู่จริงผมสามารถกดอ l t e r n a t ค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่ม enter มันจะมีช้อยขึ้นมาที่บอกว่าเป็น g e r a t e m e t o d นะครับ enter ครับในเขตนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเส้นไฮไลท์เพื่อบอกว่าจะต้องการให้ g e r a t e ตรงบริเวณไหนผมเลือกตรงนี้ครับ enter นะครับในเคือนี้มาทำการเจรนให้พร้อมกับโทรตรงนี้เพื่อจะบอกว่าโอเครอให้เราทำการสั่งรันนี่คือกรณีของ alternate นะครับบวก enter โอเคนะนะครับมันใช้ในการเจรนซึ่งการเจรนในเครื่นี้อนอกจากพวกตัวปงตัวแปรมันสามารถไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการเจรนค์ดอะไรพวกนี้ด้วยหรือ,อ <c oughs> จริงๆไม่เชิงเจนหรอกมันเอาไว้ฟิกเวลาเกิด error บางอย่างตัวอ,อย่างเช่นผมมีคำว่า เอาทีผมมีตัวแปรตัวหนึ่งก็การชื่อว่า message เ,เ,เท่ากับครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็แน่นอน,นเคสนี้ผมไม่มีการดี c l a r e มันผมสามารถอ่าน ent Enter ครับมันก็มี choice ว่าต้องการประกาศเป็นแบบ fill fill คือเป็นตัวแปรอยู่ข้างบนนะครับแบบนีนะ้ก็เป็น fill นะครับหรือจะเป็นแบบ local นะครับนะ Call, ก็เป็นแบบนี้นะครับก็นี่คืออ่ t น Enter สามารถทำหลายอย่างนะครับจรเจ็ดบราร์ก็ได้ทงานเวลาที่เกิด Error แล้วคุณต้องการจะดูว่ามีช้อยอะไรบ้างนะครับถัดมาคือตัวที่ชื่อว่า control space นะครับ control space จะเป็นลักษณะเหมือนกับช้อยเวลาพิมพ์เนี่ยบางทีเช่นตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คาว่า Main นะครับเพจผมต้องการที่จะพิมพ์อะไรบางอย่างแต่ผมนั่นพิมพ์ผิดผมทำการลบกลับมาโอเคบางครั้งไอตัวเขาเรียกว่า s u g g e s t i o n หรือ Auto Completion มันไม่ขึ้นมาเราสามารถฟอร์มให้มันขึ้นได้ในการกด Control แล้วก็ Space ครับในเค่นี้การกด Control Space จะเป็นการฟอร์ให้เกิดการ run Auto Completion นะครับง่ายๆนะครับเคนี้เช่นตัวอย่าง New นะครับแล้วก็คุณอยากจะให้มันเกิด Choice อ,อะไรบางอย่างขึ้นมาเช่น Navigation ลองมามสามารถถ้าเกิดมันไม่ขึ้น Control Space มันจะขึ้นมาเป็น Choice ให้เราเราก็ Enter กเล็บ New นะครับแล้วก็อันนี้ก็ ใเข้าไปง,ง่ายคือ control space คือการ run หรือการ force ให้เกิด auto completion ถัดมาคืออะไรครับ control comma n d นะครับซ้ายขวานะครับพอดีผมเป็นเครื่อง mac นะครับในเคสนี้มันจะมีปุ่ม comma n d ด้วยแต่บนกรณีของ windows ผมไม่ชัวนะแต่ว่าน่าจะามานีเหมือนกันก็ใช้เป็น control comma n d ค้างไว้ครับลูกศรซ้ายขวามันจะเป็นการเขาเรียกเปิด previous นะครับ document ก,กับ next document บางทีซ้ายโค้มันเยอะๆเนี่ยมานั่งใช้เมาส์ขยับมันช้าเราสามารถคอนโทรลคอมมานด์ค้างไว้แล้วลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดนะครับที่มีลูกศรซ้ายขวาข,ข,ข,ขึ้นขึ้นด้านล่างด้านบนนะครับตรงนั้นเอาละถัด right. มาครับคือ uh, แท็บแท็บนี่ไว้ข่าวหน้านะครับอันนี้ผมจะเป็นคอนโทรลคอมมานด์อัพนะครับคอนโทรลคอมมานด์อัพคืออะไรครับในกรณีที่ผมอยู่ใน ไฟล์เพจนะครับของหน้าในด้านหนึ่งนะครับผมกดปุม่มที่ชื่อว่าคอนโทรลคอมมานด์อัพมันจะเป็นการเขาเรียกว่าแบ็ k กลับไปที่หน้าดีไซน์นะครับแล้วคุณสามารถกลับมาที่หน้าซอสกลับมาได้โดยการคอนโทรลคอมมานดสวยซ้ายมือนะครับเพื่อง่ายคุณสามารถกลับไปกลับมาโดยการอัพนะครับแล้วก็ซ้ายมือบางครั้งคุณต้องการสวิตช์ไปมาระหว่างหน้าดีไซน์กับหน้าที่เป็นซอสกรวดได้ก็คอนโทรลคอมมานค้างไว้แล้วก็กด ปุ่มัพนะครับหรือปุ่มชี้ด้านบนจะเป็นอย่างซอแต่ถ้าเกิดเวลาคุณจะกลับมาไม่ใช่คอนโทรลคอมานแล้วก็ลูกศรด้านล่างนะจะต้องเป็นคอนโทรลคอมานเป็นลูกศรที่เป็นซ้ายมือนะครับเพื่อแบ็แบกกลับมาที่ไฟล์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการเรื่องง่ายคือสวิตไปมานะครับสวิตซอส์คัวไปมาระหว่างหน้าดีไซน์กับหน้าธรรมาดาถัดมาจะเป็นขยายฟอนต์ครับบางครั้งบ่อยครั้งผมชอบพลาดในการใช้เครื่อง mac เนี่ยกดปุ่ม option ค้างไว้แล้ว มือผมอ่ะชอบไปซูมหน้าจอมันจะเผลอทําให้เกิดการซูมฟอนต์ขึ้นมาใหญ่ๆเราสามารถเอามันกลับมาได้โดยการกด c อน t r o l ค้างไว้ครับแล้วก็เราสามารถกดตัวคีย์ที่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกได้เท่าที่ครับต้องไม่ใช่ Control Command 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 erm ain, ค้างไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับเพื่อเป็นย่อ,อก,กลับมานะ Command erm ain, ค้างไว้แล้วก็บวกเพื่อขยายฟอนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อตคีย์ที่ นใช่เหมือนกันสุดท้ายคือการ build กูสามารถ f ฟอนเพิ่มเป็น build project ได้โดยการกด command b ครับ command b เดี๋วในเคสนี้ก็คือการ build ตรงนี้นะเราสามารถไปดูได้บนเครื่อง windows อาจจะเป็น s h o r t Key แบบอื่นนะครับแล้บนเครื่อง mac จะเป็นบุ้ command นะครับส่วนการ run นะครับง่ายๆครับจะใช้เป็น command enter command enter จะเป็นการ run แบบที่ไม่มีการ บาทีมีเป็นการรันแบบ d e f a u l t เป็นการรันแบบมี debug นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่า command alternate enter เนี้ยจะเป็นการรันแบบไม่มีการ debug เลยนะครับคือรันแบบทันทีไม่มีการ Debug นะครับแต่ว่าก็น่าจะเร็วขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วขึ้นเกี่ยวหรือเปล่านะครับเอ, <c oughs> อาละหลักๆก็มีเท่านี้นะครับผมก็ สรุปนะครับผมเอาแท็บๆออกไปยังเนี่ยอ,ออกไปก่อนแล้วกันก็จะมี Alt Enter คือเวลาเกิด e r r o r ขึ้นมาผมต้องการดูช้อยมีอะไรบ้างนะครับ Control Space คือการ r ัน Auto หรือการฟอร์ e Auto Completion การกด Control ค a มาแล้วก็ Left Right ก็คือพูดง่ายเปิด Previous กับ Next Document อันนี้คือสวิต c ์นะครับมุดเราเปิดหน้าที่เป็นหน้าเพจ Source Code อยู่ต้องการสวิตต์เป็นหน้าซาเมาก็ใช้ตัวนี้ เวลาจะกลับมาก็เป็นคอนท c o m อมานเล็บเพื่อกลับมาก่อนหน้านี้อันนี้คือขยายฟอนต์ลดฟอนต์อันนี้คือ, font, อ,นนคอ,อสั่งรันนะครับแต่ถ้าเกิดอีกตัวนี้ก็คือเป็นคอมานบี Command, B, คือการบิวนะครับคอมานบวกบนี่คือการบิวนะครับโอเคก็หวังว่าคงจะได้ไประโยชน์จากวิดีโอชุดนี้นะครับเกี่ยกวกับการใช้ช็อตคียต์ต่างๆบนสมาร์ทนนะครับขอบคุณครับ